This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินความเดิมตอนที่แล้วค่ะหลวงนฤบาลสิงห์ประเจิมซึ่งเป็นคนครัวของโรงแรมให้บีบคอข้าปัทมาแต่ปัทมาหน้าเหมือนสารพีผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นอดีตคนรักของหลวงนฤบาลทำให้หลวงนฤบาลฆ่าไม่ลงทำใจไม่ได้ในเรื่องปริญญาปัทมาไปหาผู้กำกับชิงชัยเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้กำกับได้รับทราบข่าวว่าตอนนี้ทางการได้จับในปั้นได้แล้วและในปั้นอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชทุกคนจึงไปหาในปั้นที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาที่นั่นในปั้นมีอาการเลื่อนลอยและพยายามรื้อฟื้นความทรงจำเมื่อมองเห็นทุกๆคนอยู่ตรงหน้านี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะสภาพของนายปั้นก็น่าสงสารเหลือเกินผายผอมดูอดๆอยากๆแล้วก็ทรุดโทรมไม่เหมือนกับนายปั้นคนเดิมทำเอาทุกคนถึงกับใจหายเมื่อเห็นสภาพของนายปั้นที่ดูจะทุกข์ทรมานกับชีวิตในช่วงนี้อยู่ไม่น้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนายปั้นจะจดจำคนในครอบครัวได้หรือไม่ติดตามต่อกันได้เลยค่ะกับห้องสมุดหลังไมค์โรงแรมผีตอนที่13ช่วงที่1ค่ะใครปัทมาเรื่องเป็นใครฉันไม่รู้จักออกไปซะจะมาเอาอะไรกับฉันอีกจะมาเอาอะไรกันไม่มีใครมาเอาอะไรอีกหรอกค่ะคุณพ่อเราจะมาช่วยทุกคนมาช่วยคุณพ่อไงล่ะคะคุณพ่อคะนี่ลูกนะคะมองดูสิคะอย่างนั้นล่ะค่ะมองดูให้ดีแล้วนึกดูสิคะว่าลูกเป็นใครปัทมาลูกของคุณพ่อไงล่ะคะด้วยเสียงอันอ่อนหวานของปัทมาทำให้ในป้านรู้สึกว่าขณะนี้มีอะไรผิดแปลกไปกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเขามองดูปัทมาด้วยความเอาใจใส่มองไปรอบๆห้องกวาดสายตาไปยังใบหน้าของทุกๆคนที่ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างเตียงเขาพยายามที่จะพิจารณาเรียกร้องความทรงจำที่ครั้งหนึ่งได้สูญเสียไปให้กลับคืนมาในปั้นรู้สึกสับสนจนไม่อาจที่จะจดจำอะไรได้เขาพยายามระงับความฟุ้งซ่านเพื่อเรียกความทรงจำกลับคืนมาและในที่สุดเขาก็จำได้ปัทมาจำได้แล้วฉันนึกได้แล้วปัทมาลูกฉันเองปัทมาโผล่เข้ากอดคุณพ่อของเธอไว้แน่นน้ำตาไหลออกมานองหน้าปริญญาก็เข้ามาอีกด้านหนึ่งของเตียงจับมือของนายปั้นเอาไว้ผมอีกคนครับคุณพ่อผมปริญญาลูกของพ่อเหมือนกันคุณพ่อจำได้ไหมครับจำได้พ่อจำได้ทุกอย่างแล้วปริญญาปัทมาเรื่องก็มาใครๆก็มาพี่ลำบากเหลือเกินลำบากจริงๆในชีวิตไม่เคยต้องตกระกำลำบากอย่างนี้เลยมันติดตามพ่อไปทุกหนแห่งหัวเราะเยาะเย้ยพ่ออยู่ตลอดเวลาพ่อทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากหนีไปให้พ้นแต่ก็ไม่พ้นพ่อได้พยายามทุกทางแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีมันไปได้เรื่องมันสายเกินไปซะแล้วยังไม่สายค่ะคุณพ่อเราทุกคนจะช่วยกันลูกพี่ปริญญาอาเรื่องผู้กำกับแล้วก็คุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอครับเราพยายามทุกทางเท่าที่จะช่วยได้พี่ปั้นพี่จำได้ไหมเคยมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งพี่ให้ใครไปไหนปั้นพยายามนึกพระพุทธรูปให้ใครไปใช่ค่ะพระพุทธรูปคุณพ่อให้ใครไปคะถ้าเราได้พระพุทธรูปองค์นั้นคืนมาวิญญาณของหลวงนฤบาลก็จะมาอารวาสเราไม่ได้เพราะว่ามันกลัวแต่พระพุทธรูปองค์นั้นคุณพ่อลองนึกดูดีๆสิคะว่าให้ใครไปในป้านหลับตานิ่งพึมพำเบาๆด้วยความอ่อนเพลียพระพุทธรูปให้ใครจริงสินึกได้แล้วให้ใครไปให้ใครไปค่ะแล้วคุณพ่อให้ใครไปล่ะคะในปั้นหลับตานิ่งหายใจเบากว่าเก่าหมอเข้ามาจับชีพจรผมว่าชีพจรอ่อนเหลือเกิน
ปล่อยให้พักผ่อนก่อนดีกว่าวันหลังดีขึ้นกว่านี้ค่อยมาสอบถามกันใหม่ไม่ต้องหมอไม่ต้องผมกำลังจะนึกได้แล้วว่าให้ใครไปให้เสียงในปั้นเงียบหายไปเพียงแค่นี้หมอจับชีพจรดูอีกครั้งแล้วก็สั่งพยาบาลเตรียมยาฉีดแต่ก็สายเกินไปหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจดูอาการต่อไปอีกสักครู่ก็หันมาบอกในเรื่องว่าผมเสียใจครับคุณปั้นสิ้นใจเสียแล้วแน่นอนว่าการจากไปของนายปั้นสร้างความเศร้าเสียใจให้กับทุกๆคนเป็นการจากไปอย่างกระทันหันที่ไม่มีใครทำใจยอมรับได้ศพของนายปั้นถูกนำกลับมาที่โรงแรมบางละมุงแล้วก็ตั้งทำพิธีอยู่ในห้องกระจกหน้าโรงแรมหลังจากสวดอภิธรรมอยู่7คืนตามระเบียบในเปลื้องก็สั่งให้ปิดศพคืนนี้ลมแรงทะเลมีคลื่นขนาดเคืองซัดสาดไม่ขาดประยะปริญญาตะโกนเรียกเจ้าน้อยให้ไปดูเรือไอ้น้อยทำไมไม่ออกไปดูเรือลมแรงๆแบบนี้เดี๋ยวก็ขาดลอยหายไปหมดหรอกเจ้าน้อยค่อยๆย่องออกมาจากห้องป้าเจิมแบบไม่เต็มใจไปดูเรือสิเอ็งก็รู้ลมแบบนี้เรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ขาดลอยไปหมดหรอกโธ่คุณปริญญาครับผมไม่ถีบทีสองทีเลยครับแต่ว่ากรุณาใช้คนอื่นเถอะครับผมไม่กล้าไม่กล้าอะไรวะก็มันต้องเดินผ่านเรือนกระจกนั่นนี่ครับแล้วไอ้เรือนกระจกนั่นก็มีศพผู้จัดการอยู่ด้วยผมกลัวครับกลัวจริงๆกลัวอะไรโธ่ถามได้ก็กลัวผีผู้จัดการนั่นสิครับกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องคุณพ่อท่านจะมาทำอะไรเองเอายังไงเอ็งเลือกเอาถ้าเอ็งไม่ไปคืนนี้ข้าจะขังเอ็งไว้ในห้องกระจกนั่นในที่สุดเจ้าน้อยก็ต้องยอมที่จะออกไปดูเรือไฟฟ้าในเรือนกระจกเปิดสว่างพอที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นไฟเพียง25แรงเทียนแม้ว่าเจ้าน้อยจะกลัวแสนกลัวแต่มันก็อดที่จะมองเข้าไปในเรือนกระจกนั้นไม่ได้ลงลายทองบรรจุศพในปั้นตั้งอยู่ท่ามกลางพวงหรีดและก็ดอกไม้ซึ่งขณะนี้ก็เหี่ยวแห้งโรยราลงไปบ้างแล้วเจ้าน้อยพยายามที่จะหลบสายตาไปจากสิ่งที่มันต้องมองโดยไม่อยากมองแต่มีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจทำให้มันต้องหยุดพินิจพิจารณาทั้งที่ไม่อยากจะทำเช่นนั้นเลยท่ามกลางเสียงลมที่หวาดวิวท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่สงบเงียบบัดนี้มีสิ่งหนึ่งเกิดอาการเคลื่อนไหวและสิ่งที่เกิดอาการเคลื่อนไหวนี้ก็คือฝาโลงที่บรรจุศพในปั้นมันกำลังเผยเคลื่อนออกมาจากที่ที่มันควรจะอยู่เจ้าน้อยเห็นกับตาว่าฝาโลงได้ถูกดันออกมาจากภายในแล้วก็เปิดกว้างออกพอที่ร่างของคนที่อยู่ภายในจะลุกออกมาได้อย่างสบายขาเจ้าน้อยเริ่มสั่นมันอยากจะวิ่งแต่ขากลับไม่ยอมวิ่งตาไม่อยากจะมองแต่ก็ต้องมองหัวใจเต้นรัวอึดใจเดียวร่างตราสังของในปั้นก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากโลงเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเจ้าน้อยออกวิ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตะโกนโวยวายไปตลอดทางผีผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกปริญญาเป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงเจ้าน้อยอะไรวะไอ้น้อยวิ่งอย่างนี้ถ้าเป็นม้าก็เข้าวินผีครับผีผู้จัดการลุกออกมาจากโรงครับปริญญาได้ฟังก็หัวเราะกูเคยเห็นคนโกหกมามากแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นใครโกหกเหมือนมึงเลยไอ้น้อยผีอะไรวะลุกออกมาจากโรงก็ผีผู้จัดการน่ะสิครับผมเห็นกับตาทีเดียวท่านโผล่ออกมาจากโรงอย่างมัดผ้าขาวอยู่เลยครับไปโกหกให้ยายเจิมฟังไปไอ้น้อยฝาโรงเขาตอกตะปูอย่างแน่นหนาจะเปิดออกได้ยังไงไอ้ข้อนี้ยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมเห็นลุกออกมาจริงๆครับถ้าไม่เชื่อก็ไปดูสิครับถ้าหากว่ามีผู้จัดการอยู่ในโรงเงินเดือนนี้ผมไม่เอาครับยกให้คุณหมดเลยแน่ไอ้นี่ท้า
คุณอาครับมาช่วยฟังไอ้นี่หน่อยเถอะมันบอกว่าคุณพ่อลุกออกมาจากโรงทั้งที่ยังตราสังอยู่ในเรื่องก็หัวเราะอีกคนเอามือขยี้หัวเจ้าน้อยในขณะที่เจ้าน้อยก็ยืนยันในสิ่งที่เห็นจนกระทั่งทุกคนตกลงใจที่จะเดินไปพิสูจน์ความจริงด้วยกันปริญญาเดินนำหน้าไปที่เรือนกระจกเจ้าน้อยเดินหลังในเรือนกระจกเงียบสงัดมีแต่เสียงลมพัดอยู่ภายนอกปริญญากับในเปลื้องช่วยกันเลื่อนเครื่องตั้งที่มีแจกันเชิงเทียนให้แอบไปเสียทางหนึ่งเพื่อที่จะเหยียบขึ้นไปถึงโลงลายทองที่ตั้งอยู่บนชั้นบนแต่พอปริญญาเหยียบขึ้นไปได้เต็มตัวแล้วก็ชะโงกหน้ามองลงไปในโลงสีหน้าเขาที่กำลังหัวเราะเยาะเจ้าน้อยก็ค่อยๆจางหายไปทันทีอะไรปริญญาเป็นยังไงบ้างคุณอาครับฝาโลงปิดไม่สนิทเป็นไปไม่ได้เขาตอกตะปูออกแน่นหนาอานั่งดูอยู่ตลอดเวลาแกเองก็นั่งดูอยู่ด้วยปัทมาก็เห็นใครก็เห็นก็นั่นน่ะสิครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้สนิทเหมือนที่เราเห็นเอางี้ก็แล้วกันเปิดออกดูเลยปริญญากล้าเปิดไหมล่ะกล้าสิครับโถพ่อผมแท้ๆไม่ใช่คนอื่นไม่ทันจะพูดเป็นครั้งที่สองปริญญาก็เปิดฝาโลงออกทันทีตอนแรกๆเขาคิดว่ามันน่าจะเปิดยากแต่มันก็เปิดได้อย่างง่ายดายและเมื่อมองลงไปในโลงปริญญาก็หันมาทางในเปลื้องคุณอาครับเราแพ้ไอ้น้อยเสียแล้วหมายความว่าอย่างไรปริญญาในเปลื้องถามหน้าตาตื่นจริงๆก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจความหมายนั้นแต่ก็ย้อนถามเพื่อให้แน่ใจปริญญาหันไปมองเจ้าน้อยซึ่งยืนหน้าซีดอยู่ที่ประตูด้วยความหวาดกลัวสีหน้าของเขาแม้จะมีแสงไฟสาดกระทบไม่มากมายแต่ทุกคนก็เห็นถนัดว่าเป็นสีหน้าที่มีความรู้สึกตระหนกตกใจเป็นอย่างมากปริญญาหันกลับลงไปมองในโลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พึมพำกับในเปลื้องเบาๆจนเกือบจะเป็นเสียงกระซิบไม่มีอะไรไม่มีคุณพ่อนะสิครับไม่มีคุณพ่ออยู่ในโรงในเปลื้องหันไปมองหน้าเจ้าน้อยแล้วก็กลับไปมองที่โรงลายทองซึ่งตั้งเด่นอยู่ท่ามกลางที่บูชาไหนขออาขึ้นไปดูเองสิในเปลื้องก้าวขึ้นไปบนที่ตั้งมองลงไปในโรงศพของพี่ชายนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับลงมายืนอยู่ที่เดิมเอแปลกหายไปไหนฮะนั่นน่ะสิครับผมก็กำลังสงสัยว่าจะไปไหนได้แล้วก็อีกอย่างนึงมันจะเป็นความจริงอย่างที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วปริญญาศพพี่ปั้นได้ลุกออกจากโรงไปได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่มันก็เป็นไปแล้วนี่ครับผมเห็นผู้จัดการเดินออกมาจากโรงแล้วก็เดินหายไปในความมืดทางโรงแรมนั่นแหละครับไม่ทราบว่าท่านจะไปไหนต่ออีกในเปลื้องตบหัวเจ้าน้อยเบาๆไอ้น้อยเอ็งชนะเดือนนี้เอาเงินเดือนเพิ่มไปอีก2เดือนผมอยากทราบว่าท่านไปไหนและอำนาจอะไรที่ทำให้คนตายแล้วสามารถจะเคลื่อนไหวร่างของตัวเองไปได้ถึงเพียงนี้อาก็ตอบไม่ได้แต่เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นความผูกพันหรือความห่วงใยของวิญญาณพี่ปั้นจึงทำให้วิญญาณนั้นกลับสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งเอาอย่างนี้ไหมครับคุณอาเราสามคนรออยู่ที่นี่เพื่อที่จะดูว่าท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ในเปลื้องเห็นด้วยตกลงว่าจะรอดูวิญญาณพาร่างกลับมาที่โรงผมต้องอยู่ด้วยไหมครับอยู่ด้วยกันสิวะเองเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันจนถึงที่สุดหรือถ้าหากจะกลับไปนอนก็เชิญไปคนเดียวโธ่มืดตื้ออย่างนี้ใครจะไปล่ะครับเดินๆไปพบผู้จัดการเข้าผมก็ขาดใจตายเท่านั้นเองสรุปว่าไอ้น้อยก็เลยต้องอยู่กับปริญญาแล้วก็ในเปลื้อง
ปริญญาก็เสนอแนะว่าให้ซ่อนตัวอยู่ที่ต้นเข็มพุ่มใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสามแล้วท่ามกลางเสียงพายุเสียงสุนัขหอนไกลๆในความมืดรอบๆตัวไม่มีวี่แววการมาของศพในบ้านหรือสิ่งอื่นใดนอกจากต้นไม้ที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมจนแล้วจนรอดสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก็มีแต่เพียงความมืดสิ่งที่ทุกคนได้ยินก็มีแต่เพียงความเงียบจนกระทั่งนาฬิกาข้อมือบอกเวลา6นาฬิกาแสงทองเริ่มกระจ่างขึ้นทางขอบฟ้าทิศตะวันออกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้ง3เดินออกมาจากหลังพุ่มต้นเข็มเข้าไปในเรือนกระจกปริญญาเดินนำเข้ามาในเรือนกระจกทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นยังคงเป็นปกติดังเดิมไม่มีอะไรผิดแปลกปริญญาก้าวขึ้นไปบนที่ตั้งศพพอยืนขึ้นไปเขาก็ร้องด้วยความตกใจคุณอาครับอะไรปริญญามีอะไรฝาโลงครับฝาโลงปิดสนิททีเดียวตะปูก็ตอกแน่นเหมือนอย่างเดิมถ้าหากเราไม่มีเครื่องมืองัดก็เปิดไม่ได้แน่ๆถ้างั้นก็หมายความว่าพี่ปั้นกลับมาแล้วในเรื่องพยักหน้าใช่จริงของเองไอ้น้อยพี่ปั้นต้องกลับมาแล้วปริญญาไม่พูดอะไรต่อไปอีกเขาก้าวลงมาจากที่ตั้งศพก้มลงกราบศพผู้เป็นบิดาขอความคุ้มครองจากวิญญาณของท่านแล้วก็ออกจากเรือนกระจกไปโดยที่ไม่ได้ปริปากอะไรอีกแม้แต่คำเดียวตกลงเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่ศพของนายปั้นกลับมาแล้วจริงหรือไม่และอะไรทำให้ศพของนายปั้นลุกออกไปจากโลงเป็นวิญญาณของนายปั้นหรือว่าจะเป็นวิญญาณของหลวงนฤบาลและก็น่าแปลกที่ดูเหมือนว่าทุกคนไม่ได้สงสัยตรงนั้นเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับช่วงที่2ของตอนที่13จากผลงานของออัฏฐจินดาโรงแรมผีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนที่13ช่วงที่2กลับมาแล้วนะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่โรงแรมผีของออัฏฐจินดาบทประพันธ์เรื่องผีที่ได้รับความนิยมล่าสุดปี53นะคะคุณชาคริตย้ำนามรับบทเป็นหลวงบริบาลเอ้ยหลวงนฤบาลขออภัยไม่รู้ว่าจะมีการกลับมาทำอีกหรือเปล่านะคะละครบ้านเราก็จะวนเวียนเนาะเรื่องไหนที่ทำแล้วได้รับความนิยมก็จะมีการหยิบเอามาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเรื่องนี้พออ่านแล้วนึกถึงคุณนิรุตสิริจันยาทันทีเลยแหมนี่ถ้าเกิดเอามาทำใหม่เนาะเลือกคนที่รับบทหลวงบริบาลดีๆหลวงนฤบาลดีๆเนี่ยก็คงจะเป็นละครที่สนุกแล้วก็น่าดูมากเลยสำหรับหนังสือชุดโรงแรมผีนี้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะมี2เล่มจบคือดิฉันไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะคะเผื่อเอาไว้ให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเอากลับไปอ่านเองได้ถ้าฟังแล้วถูกอกถูกใจซึ่งการฟังก็ให้อรรถรสอย่างหนึ่งการอ่านก็จะให้อรรถรสไปอีกอย่างหนึ่งใครที่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องนี้น่าจะถูกอกถูกใจละค่ะแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องผีที่แบบมาหลอกแล้วก็ไปอ่ะนะแต่ว่าเป็นผีที่หลอกแบบต่อเนื่องหลอกแบบมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายมีวิธีการมีแผนการก็น่าสนุกค่ะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะของการประพันธ์นวนิยายและที่น่าสนใจก็คือนวนิยายในแนวผีสางๆแบบนี้ก็เป็นอีกแนวที่ได้รับความนิยมคือถ้าเขียนดีๆสมจริงสมจังเนี่ยนะโอ้ยคนจะชอบกันมากเลยเอาล่ะนี่ก็คือโรงแรมผีนะคะที่ห้องสมุดหลังไมค์นำเสนอมาวันนี้เป็นตอนที่13ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มทางเว็บไซต์ thaipbsradio.com นะคะแล้วก็ถ้าต้องการติดต่อทาง Facebook พูดคุยกัน
ติดต่อได้ที่ Facebook รัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษนะคะ RASAMEMANENIL ค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วอินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ถ้าจำชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ลองพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็ค้นจาก Google ดูก็ได้ถ้าพร้อมที่จะฟังต่อแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะว่าตกลงในปั้นออกจากโรงด้วยตัวของในปั้นเองหมายถึงด้วยวิญญาณของในปั้นเองหรือว่าด้วยวิญญาณของใครหลายคนคงจะอยากรู้นะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะข่าวการออกจากโรงของนายปั้นเป็นข่าวใหญ่ที่ในเปลื้องต้องนำไปเล่าให้ผู้กำกับชิงชัยฟังทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเล่าไปผู้กำกับก็หัวเราะเยาะอยู่ดีสำหรับปัทมาและคนอื่นๆได้ถูกกำชับกำชาอย่างเด็ดขาดว่าห้ามไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดแล้วก็เป็นความจริงอย่างที่ในเปลื้องได้คิดเอาไว้ผู้กำกับชิงชัยหัวเราะด้วยความขบขันเมื่อในเปลื้องเล่าเหตุการณ์จบลงผมนึกแล้วว่าผู้กำกับจะต้องหัวเราะเยาะแต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงเหนือความจริงทั้งหลายผมไม่ได้หัวเราะเยาะคุณนะคุณเปลื้องผมเพียงแต่นึกชมเชยคุณว่าคุณนี่ช่างรักแล้วก็นับถือคุณพี่ปั้นพี่ชายของคุณมากเหลือเกินแม้ว่าคดีจะหมดสิ้นไปแล้วเพราะการตายของคุณปั้นแต่คุณก็ยังพยายามที่จะให้ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ของพี่ชายคุณอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ย่อท้อเลยผู้กำกับพูดตรงจุดแล้วครับผมต้องการที่จะให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าตระกูลของผมไม่มีใครเลยที่จะมีใจคออำมหิตโหดร้ายถึงกับฆ่าคนไม่เลือกอย่างที่ได้เป็นมาแล้วผมอยากให้ผู้กำกับเข้าใจพี่ชายของผมให้ดีกว่านี้อีกสักหน่อยการกระทำผิดนั้นพี่ปั้นได้ทำจริงๆผมยอมรับแต่ว่าทำด้วยจิตใจและความรู้สึกของหลวงนฤบาลไอ้ผีนรกที่มีแรงพยาบาทมาดร้ายไม่มีที่สิ้นสุดถ้าผู้กำกับหรือว่าคนทั้งหลายเข้าใจได้แบบนี้ผมก็จะดีใจมากและผมก็เชื่อว่าวิญญาณของพี่ปั้นก็คงจะดีใจเหมือนกันและถ้าผมเชื่อแบบนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคุณเปลื้องจิตใจยังไงล่ะครับจิตใจของผมของปริญญาและปัทมาแล้วก็อาจจะหมายถึงวิญญาณของพี่ปั้นด้วยผู้กำกับหัวเราะเบาๆในขณะที่เขี่ยบุหรี่ลงในถาดผมเองก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้ในสิ่งที่มันไม่อาจจะเป็นไปได้เลยมันเป็นไปได้ครับผู้กำกับแล้วมันก็เป็นไปแล้วเป็นยังไงพี่ปั้นลุกออกมาจากโรงผู้กำกับหัวเราะอีกครั้งไม่แต่ผมหรอกนะคุณเปลื้องคุณลองไปให้ตำรวจทั้งโรงพักฟังดูสิว่าจะมีใครเชื่อคุณบ้างงั้นผมก็จนใจเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้แต่ผมขอรับรองด้วยชีวิตของผมว่านี่เป็นความจริงทุกอย่างผมอยากเห็นด้วยตาของผมเหลือเกินก็เชิญลองไปทดลองสิครับก็ได้แต่ผมกลัวว่ามันจะเหมือนกับอีตอนที่ผมไปจับผีคราวนั้นง่วงแทบตายก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างนอกจากอะไรครับนกแสกเออจริงสิผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางคือจริงหรือไม่จริงถ้าหากผู้กำกับอยากรู้จริงๆก็ไม่มีอะไรดีกว่าที่จะไปดูด้วยตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับงั้นตกลงคืนนี้ผมจะไปดูให้เห็นเท็จจริงหวังว่าเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราต้องการจะเห็นนะคุณเปลื้องผู้กำกับจะไปกี่ทุ่มครับนั่นแล้วแต่ผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะไปเมื่อนั้นเอาแน่ไม่ได้เอาเป็นว่าผมจะไปก่อนสว่างก็แล้วกันในเรื่องดีใจมากเมื่อผู้กำกับชิงชัยรับรองว่าจะไปร่วมสังเกตการผีแล้วก็ไปคอยจับตาดูผีด้วยอีกคนในเรื่องต้องการที่จะให้ผู้กำกับชิงชัยได้เห็นผีกับตาตัวเองความกินแหนงแคลงใจในความเป็นอาชญากรของนายปั้นก็จะได้สูญหายไป
เท่ากับเป็นการล้างมลทินให้กับพี่ชายของตัวเองในเรื่องขับรถออกมาจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีด้วยความดีใจขณะนั้นเป็นเวลาพรบค่ำพอดีแสงไฟจากรถจี๊ปที่ฉายไปข้างหน้ายังไม่สว่างชัดเจนนักเพราะแสงสว่างยังมีอยู่ขับรถออกมาจากชลบุรีแล้วก็มาที่ศรีราชาระหว่างศรีราชากับบางละมุงนี่เองในเรื่องเริ่มรู้สึกว่ารถที่เขาขับมาแต่คนเดียวนั้นอาจจะมีใครอีกสักคนนั่งมาในตอนหลังด้วยเพราะว่าบางครั้งเขาได้ยินเสียงถอนใจเสียงหัวเราะเบาๆแต่พอเหลียวไปดูก็ไม่พบใครเอาละสิหลอกนอกสถานที่พอรถผ่านวัดบางละมุงอากาศเริ่มมืดจนแสงไฟหน้ารถส่องสว่างเห็นได้ในระยะไกลทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งกังวานมาจากที่นั่งตอนหลังในเรื่องถึงกับสะดุ้งสุดตัวจนเกือบจะถลันลงข้างทางไอ้เปลืองไอ้ปั้นพี่ชายมึงตายไปแล้วยังอยู่แต่มึงไอ้ผีนรกเอาสิวะเอายังไงกับกูก็เอามึงทำลายพี่ชายกูไปคนหนึ่งแล้วมึงจะทำกับกูก็เชิญแต่กูจะขอสาปแช่งมึงให้ตกนรกหมกไหมไม่มีวันที่จะได้ผุดได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกร้อยชาติพันชาติเสียงของหลวงนฤบาลหัวเราะร่าวันนี้เสียงแข็งนะไอ้เปลืองเชิญเถอะมึงจะสาปแช่งยังไงกูก็ไม่ว่าขอแต่ให้กูได้ล้างแค้นล้างความแค้นที่กูมีอยู่กับพวกของมึงเผาพงของไอ้ปั้นก็พอแล้วในเปลืองหยุดรถข้างทางเพราะว่าตอนนี้โพรเพลใกล้ค่ำเต็มทีคืนขับไปอาจเกิดอันตรายเพราะความหวั่นไหวต่อวิญญาณที่อยู่ข้างหลังของเขานั่นเองแต่วิญญาณของหลวงนฤบาลกลับบอกให้เขาขับต่อไปขับต่อไปไอ้เปลืองเหมือนมีอำนาจอะไรสักอย่างที่บีบบังคับความรู้สึกของในเปลืองให้ทำตามคำสั่งของหลวงนฤบาลทั้งที่ตัวเองไม่ปรารถนาที่จะทำเช่นนั้นเลยเขาติดเครื่องยนต์แล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายว่าง่ายดีเหลือเกินนะไอ้เปลืองวันนี้มึงไปเล่าเรื่องไอ้ปั้นให้ผู้กำกับชิงชัยฟังหรือแล้วจะได้ประโยชน์อะไรวะเขาไม่เชื่อมึงหรอกโว้ยอีกอย่างวิญญาณของไอ้ปั้นมันเป็นวิญญาณชั้นสวรรค์ทำอะไรกูไม่ได้นอกจากสำแดงเดชออกมาจากโรงเฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็ไปเยี่ยมคนโน้นคนนี้เมื่อคืนมันไปดูนางปัทมาลูกสาวมันแต่ก็ไม่ปรากฏให้เห็นมันกลัวลูกสาวมันจะกลัวก็เท่านั้นเองแล้วก็กลับเข้าโรงตามเดิมแต่พวกมึงก็ไม่เห็นมันแกรู้ได้ยังไงไอ้ผีนรกแกทำความเดือดร้อนให้กับพวกข้าทั้งที่พวกข้าไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แกต่อแต่นี้ไปข้าจะเผาพริกเผาเกลือแช่งทุกๆวันจนกว่ายมบาลจะมาลากคอแกไปลงนรกหลวงนฤบาลหัวเราะชอบใจก่อนจะบอกว่าไอ้เปลืองกูอยากจะให้มึงรู้เอาไว้สักอย่างวิญญาณของกูไม่มีวันลงนรกเพราะว่าเมื่อกูยังมีชีวิตอยู่กูทำแต่ความดีทำบุญทำกุศลกุศลนั้นก็ส่งกูมาอยู่ในภพนี้วิญญาณของกูจึงไม่มีวันที่จะลงนรกได้แล้วมึงทำอะไรบ้างมึงทำความดีอะไรไว้บ้างนอกจากไอ้พี่ชายมึงทรยศต่อกูอย่างที่จะอภัยไม่ได้ทั้งที่กูเอามาเลี้ยงให้ความสุขความสบายมันก็ยังอุตส่าห์สนองคุณกูโดยลักเอาสารพีเมียที่กูรักดังดวงใจไปจากกูคิดดูสิว่าไอ้เปลืองแล้วพวกมึงจะอยู่เอาสวรรค์วิมานอะไรกันแต่นั่นมันเรื่องของพี่ปั้นซึ่งเขาก็รับกรรมไปแล้วแต่พวกกูไม่รู้เรื่องมึงจะมาจองเวรจองกรรมทำไมไปผุดไปเกิดดีกว่าไปที่ชอบที่ชอบเถอะชาติหน้าจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งกว่าชาตินี้
กูก็จะไปเหมือนกันแต่จะต้องฆ่าพวกมึงให้หมดซะก่อนมึงจำไว้มึงจะต้องตายตายอย่างหมาเหมือนไอ้ปั้นถัดจากมึงก็ไอ้ปริญญาแล้วก็นางปัทมาเป็นคนสุดท้ายวันนี้กูเอามึงเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปมึงจำไว้เป็นเวรของมึงที่จะต้องตายจะต้องตายจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะอย่างเย้อเย้ยดังมาจากที่นั่งตอนหลังแล้วก็ค่อยๆหายไปหายไปจนกระทั่งได้ยินเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ครางกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาที่หนึ่งของคืนนั้นผู้กำกับชิงชัยก็มาจริงๆมาเพื่อที่จะพิสูจน์วิญญาณของในปั้นรถจี๊ปสีเลือดหมูเข้มจอดสนิทอยู่ภายใต้เงาของต้นไม้ใหญ่มากับหมู่กรีคนสนิทตามเคยพอมาถึงก็ฝ่าความมืดเข้ามาที่หน้าโรงแรมซึ่งตอนนี้ปิดเงียบหมดแล้วแสดงว่าทุกๆคนภายในโรงแรมกำลังเป็นสุขอยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มรอบบริเวณโรงแรมขณะนี้เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมหรือเสียงจักรจันทร์เรไรที่เคยร้องระงมอยู่ทุกๆคืนคือแอบมากรีคืนนี้มันเงียบสงัดยังไงก็ไม่รู้นั่นน่ะสิครับผมก็กำลังนึกอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้เงียบแบบนี้อย่างน้อยมันก็ควรจะมีเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งบ้างแต่นี่ไม่มีเลยครับศพของคุณปั้นเขาเอาไว้ในเรือนกระจกนั่นไม่ใช่หรือครับอยู่ในเรือนกระจกงั้นเราไปแอบดูห่างๆก็ได้แต่ฉันว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกจริงไหมกรีหมู่กรีคล้อยตามว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มีอย่างที่ไหนคนตายลุกออกมาจากโลงได้แต่ว่าคุณเปรื่องแกก็ยืนยันอย่างแข็งแรงนะมันก็พิลึกพิลึกอยู่เหมือนกันผู้กำกับชิงชัยพูดแล้วก็นั่งลงบนพื้นหญ้าหลังต้นมะม่วงใหญ่ซึ่งทอดกิ่งก้านสาขาปกคลุมทำให้ดูมืดทะมึนอย่างน่ากลัวจากจุดนี้สามารถที่จะมองเห็นเรือนกระจกได้อย่างถนัดชัดเจนอยู่ห่างกันเพียงประมาณ30เมตรเท่านั้นหมู่กรีนั่งลงข้างหลังผู้กำกับสายตาจับอยู่ที่เรือนกระจกตลอดเวลาเราอยู่ตรงนี้เหมาะมากครับเพราะสามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนกระจกได้โดยที่ผู้ที่อยู่ในเรือนกระจกจะเป็นผีหรือคนก็ตามไม่อาจจะเห็นเราได้ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะแต่ว่าเราอาจจะง่วงนอนเปล่าพูดกันตามตรงนะฉันไม่เชื่อแต่ในเมื่อเขาต้องการให้พิสูจน์ก็มาให้เขาหน่อยจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งเงียบสงบอยู่ภายในเงามืดของต้นมะม่วงใหญ่มองเข้าไปในเรือนกระจกเห็นโลงลายทองของนายปั้นยังตั้งเฉยอยู่บนที่ตั้งศพความเงียบสงัดยังคงวังเวงเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาผู้กำกับชิงชัยรู้สึกเบื่อต่อการที่จะนั่งเงียบๆรอดูสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะนั่งเล่นไลน์เล่นเฟซฆ่าเวลาได้หรือไม่ก็อาจจะไลฟ์เลยก็ได้ในที่สุดกรับเธอกรีฉันว่าคุณป้านแกคงจะนอนเงียบสงบอยู่ในโรงจนกว่าจะเอาแกไปเผาแกคงไม่ลุกขึ้นมาคุยกับเราเหมือนที่คุณเปรื่องเล่าให้ฟังหรอกไม่มีเสียงตอบจากหมู่กรีเมื่อผู้กำกับชิงชัยหันไปมองลูกน้องคู่ใจก็เห็นลูกน้องคู่ใจกำลังจ้องมองบางสิ่งบางอย่างไปที่เรือนกระจกอย่างตั้งอกตั้งใจผู้กำกับชิงชัยหันกลับมามองที่เรือนกระจกบ้างเพื่อจะดูให้รู้แน่ว่าหมู่กรีจ้องมองดูอะไรแต่แล้วผู้กำกับชิงชัยก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดไปอีกคนจากแสงสว่างของไฟฟ้าเพียงดวงเดียวที่ห้อยอยู่กลางห้องสิ่งหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไหวก็คือฝาโลงฝาโลงที่บรรจุศพในปั้นผู้จัดการคนเก่าของโรงแรมบางละมุงมันขยับออกมาจากที่ซึ่งได้ถูกตะปูตอกตรึงเอาไว้อย่างแน่นหนามันค่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไป
จนปรากฏเป็นช่องโหว่พอที่ร่างกายของมนุษย์ธรรมดาจะสามารถลอดออกมาได้แล้วสิ่งหนึ่งก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากโลงลายทองร่างของในปั้นนั่นเองใบหน้าของในปั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะผ้าขาวที่ตราสังอยู่ได้ถูกแก้ออกมาแล้วแต่ว่าช่วงไหลลงไปยังมีผ้าตราสังปกคลุมอยู่ร่างของในปั้นค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละน้อยจนกระทั่งยืนเต็มตัวแล้วก็ก้าวออกมาจากโลงโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อเครื่องบูชาที่ตั้งอยู่ระเกะระกะที่นั้นเลยสายตาทั้งคู่ที่มองออกมาจากดวงตาที่โปนออกมาจากกระบอกตาจ้องมองฝ่าความมืดไปยังที่ผู้กำกับและหมู่กรีซ่อนตัวอยู่แล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าตรงไปแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกขณะกรีทำยังไงดีวิ่งครับหมู่กรีตอบได้แค่นั้นก็ออกแจวล่วงหน้าไปก่อนแล้วลูกพี่ลูกน้องไม่สำคัญแล้วตอนนี้ผู้กำกับชิงชัยปกติแม้จะเป็นคนที่กล้าหาญชาญชัยขนาดไหนเมื่อเจอเข้าแบบนี้ซ้ำเพื่อนคู่หูก็วิ่งไปก่อนแล้วก็ไม่มีทางที่จะมาคิดอะไรอย่างอื่นนอกจากวิ่งตามหมู่กรีไปอย่างรวดเร็วรอด้วยหมู่กรีรอด้วยรอยังไงไว้ล่ะครับหมู่กรีตอบแล้วก็ห่อเหยียดต่อไปจนถึงหน้าบันไดโรงแรมเมื่อเหลียวไปไม่เห็นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดตามมานอกจากผู้กำกับชิงชัยแล้วหมู่กรีก็ทิ้งตัวลงนั่งบนขั้นบันไดอย่างอ่อนประโหยโรยแรงเป็นไงครับผู้กำกับโอ้ยเหนื่อยโอ้ยฉันก็พูดอะไรไม่ออกแกนะแกทิ้งฉันได้ลงคอโถจะไม่ให้ทิ้งยังไงล่ะครับคนตายแล้วลุกออกมาจากโรงแล้วก็ยังเดินมาหาซะอีกมีการจ้องมองยังกับรู้ว่าเราแอบดูอยู่ที่นั่นแล้วผู้กำกับจะให้ผมอยู่ยังไงอยู่ไม่ไหวหรอกครับถ้านั้นไม่ใช่ผีเป็นคนร้ายธรรมดาแล้วแกทิ้งฉันแบบนี้ฉันขังแกเดือนนึงเต็มๆแน่โอ้โหผมยอมให้ขัง3เดือนเลยครับไม่ไหวจริงๆตาโปนจ้องเขม็งมาเดินตรงเข้ามาหาได้ดิบที่มัตราสังลากดินมาอย่างนั้นใครจะไปอยู่ได้ครับผู้กำกับชิงชัยนั่งลงข้างๆหมู่กรีไม่ตอบว่าอะไรนอกจากนั่งหอบเหมือนม้าแข็งที่วิ่งในระยะ200ไมล์โอ้ยถ้าผมอยู่คนเดียวเป็นไข้ไปแล้วครับผีอะไรเฮี้ยนแบบนี้เฮี้ยนจริงๆนะครับผู้กำกับฉันว่าแกคงไม่อยากจะหลอกหลอนให้เราตกอกตกใจหรอกคุณปั้นคงอยากให้เรารู้เรื่องที่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณว่าเป็นความจริงที่เราจะต้องเชื่อเราจะได้เข้าใจแกได้ถูกต้องสักทีว่าจิตใจของแกบริสุทธิ์ความจริงแกไม่ได้เป็นอาชญากรที่เที่ยวฆ่าคนไม่เลือกหน้าหากมีวิญญาณอีกดวงหนึ่งบังคับให้แกกระทำเช่นนั้นไปที่ชอบที่ชอบเถอะคุณปั้นผมเชื่อแล้วเชื่อว่าคุณปั้นไม่ได้เป็นผู้ร้ายฆ่าคนด้วยจิตใจของคุณปั้นเองผมเชื่อขอให้วิญญาณของคุณปั้นจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเถอะผู้กำกับชิงชัยพูดมาถึงตอนนี้ก็ต้องหยุดชะงักขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะในความเงียบสงัดของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดและน่าหวั่นไหวนั้นมีเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งกังวานขึ้นในระยะที่ไม่ห่างเกินไปนักเป็นเสียงหัวเราะของผู้ชนะผู้ที่มีความดีอกดีใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เจ้าของนั้นปรารถนาที่จะให้เป็นไปและแล้วเสียงก็เงียบหายไปกับเสียงหวาดวิวของลมและเสียงสุนัขที่หอนมาอย่างเยือกเย็นมาแต่ไกลผมว่าเราเรียกคุณเปรื่องเถอะครับผู้กำกับถ้ามันจะยังไงซะแล้วดีเหมือนกันทุบประตูเข้าสิกรีแล้วตะโกนเรียกใครก็ได้ไอ้น้อยคุณเปรื่องหรือว่าคุณปริญญาก็ได้หมู่กรีก็ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยทันทีครู่หนึ่งผ่านไปในเปรื่องก็เปิดประตูออกพร้อมกับปริญญาตามมาข้างหลังอ้อผู้กำกับเพิ่งมาเหรอครับเพิ่งมาอะไรได้ขอแบรนดีสักแก้วก่อนเถอะครับคุณเปรื่องกรีเอาไหมเอาครับ
ผมเอาเหล้าโลงก็ได้ครับเหล้าโลงไม่มีหรอกมูเอาโขงละกันผู้กำกับชิงชัยหมูกรีลูกน้องคนสนิทรับแก้วมาดื่มรวดเดียวหมดถอนหายใจด้วยความโล่งอกค่อยยังชั่วเอ๊ะผู้กำกับไปทำอะไรมาหรือครับข่าวดีคุณเปลื้องข่าวผีข่าวดีอะไรครับหรือว่าหลวงนฤบาลผู้กำกับชิงชัยสายหน้าไม่ใช่หลวงนฤบาลแต่ว่าเป็นคุณปั้นพี่ชายคุณนั่นแหละพี่ปั้นในเปลื้องกล่าวอย่างตื่นเต้นถูกแล้วคุณปั้นนี่ผมยังหนาวอยู่เลยเอาเรื่องจริงๆผมกับกรีถึงกับโกยหน้าตั้งมาทีเดียวเก่งมากทำให้ผมวิ่งได้นี่เก่งมากหมายความว่าถูกแล้วแกออกไปจากโรงออกมาจริงๆออกมาเห็นทีเดียวคุณเปลื้องในเปลื้องหัวรอผมว่าแล้วเอาละไม่ต้องซ้ำเติมผมหรอกเป็นนั้นว่าผมเชื่อว่าคุณปั้นไม่มีเจตนาที่จะฆ่าใครต่อใครเหมือนกับที่แกได้ให้การไว้หากแต่เป็นการกระทำของวิญญาณของใครคนหนึ่งไอ้ผีนรกหลวงนฤบาลปริญญาโพร่งออกมาด้วยความโกรธแค้นผมว่าเดี๋ยวนี้ผู้กำกับก็คงจะได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วสินะครับในเรื่องกล่าวต่อไปด้วยสีหน้าแช่มชื่นแจ่มใสที่ผู้กำกับชิงชัยเข้าใจพี่ชายของเขาได้ถูกต้องเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามตอนหน้าตอนที่14โรงแรมผีออัฏฐจินดาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ